มาชิกทุกท่านวันนี้ผมมีคลิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นการเข้าแกมเหรียญนะฮะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็คือว่าหากระดาษนะหรือบัตรเต็มเงินนะครับตัดพอประมาณเล็กประมาณนี้นะครับแล้วก็มาวางไว้แล้วเวลาเราเข้าแกมนะฮะเอาเหรียญวางไว้บนเศษที่เราตัดไว้นะครับอย่างนี้แล้วก็เอาแกมนะลนไฟครับลนไฟพออุ่นนะย่างปลาหมึกกันก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำแบบไหนอย่าลืมนะครับตัดสีกระดาษเสร็จแล้วเอาเหรียญวางนะครับพื้นของผมเป็นอะคริลิกครับไม่ใช่กระจกคุณสมบัติของอะคริลิกก็คือว่าเวลาเราวางแล้วมันจะดูดความร้อนนะครับมันทำให้แกนหน้าเรียบตรงอ่อนตัวแล้วนะดูกันนะครับพออ่อนตัวแล้วใส่ลงไปครับไม่ต้องโดนเหรียญนะครับแล้วอย่าลืมนะครับล็อกภาพลงไปพอประมาณนะครับให้พอเย็นตัวนะครับลึกเหรียญมาแต่ระเบียบภาพนิดนึงโอเคเห็นไหมครับไม่ต้องแบ่งครึ่งครับเพราะว่าเรายกเรามีชิ้นส่วนตัวนี้เพื่อที่จะยกเหรียญให้สูงขึ้นนิดหน่อยมันจะบาลานซ์กันนะครับโอเคครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันนำไปใช้กันนะครับขอบคุณครับ